ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างมากนะคะเพราะว่ารถไฟที่มีทั้งหมด9ขบวนเหลือใช้งานได้เพียง4ขบวนเท่านั้นที่เหลืออยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงคุณวิภาปิ่นแก้วช่วงเช้าวันนี้ลองไปทดสอบการใช้บริการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนว่าผู้โดยสารต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้างค่ะ7:35 น.ดิฉันอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนะคะที่พบปัญหาผู้โดยสารตกค้างในชั่วโมงเร่งด่วนของทุกๆวันโดยเฉพาะบริเวณที่ขายตั๋วโดยสารแล้วก็รวมไปถึงที่ชานชาลาซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจด้านบนกันค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาเร่งด่วนผู้โดยสารทยอยเดินทางมาที่สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อขึ้นมาด้านบนผู้โดยสารจำนวนมากซื้อตั๋วโดยสารเข้าคิวยืนรอไม่สามารถเดินขึ้นชานชาลาได้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าบริเวณชานชาลามีผู้โดยสารหนาแน่นไม่สามารถรับผู้โดยสารเพิ่มได้เราไปซื้อตั๋วที่เครื่องขายตั๋วและเดินไปเข้าคิวเพื่อรอขึ้นชานชาลาไม่นานเจ้าหน้าที่ปล่อยแถวให้ทยอยขึ้นไปด้านบน 7:52 น.ถึงบริเวณชานชาลาหน้าจอบอกเวลา12 นาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาถึงผู้โดยสารจำนวนมากต่างยืนเข้าคิวรอรถไฟขบวนแรกจอดเทียบท่าชานชาลาผู้โดยสารแน่นขบวนมีผู้โดยสารไม่ถึง10คนที่ได้โดยสารขบวนนี้เราใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยกับผู้โดยสารสะท้อนปัญหาที่ต้องเดินทางเป็นประจำเวลามาขบวนหนึ่งก็ขึ้นได้ประมาณ 2-3 คน 3-4 คนบางวันเนี่ยต้องรอเป็นชั่วโมงก็คือสิ่งที่อยากให้แก้ไขก็คืออยากให้จัดขบวนเสริมเพิ่มเข้ามาในช่วงพีคอาวนะครับแถวเนี้ยค่ะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากแอร์พอร์ตลิงก์อะค่ะที่จะไปได้อะค่ะก็ต้องใช้มันต่อไปอะบางวันก็รถเสียบ้างอะค่ะก็ทำให้มันล่าช้ายิ่งขึ้นไปอีกอะค่ะก็กระทบต่อการไปเรียนเหมือนกันขบวนที่2มาถึงไม่แตกต่างจากขบวนแรกด้านในหนาแน่นด้านนอกพยายามเบียดเข้าไปเจ้าหน้าที่ต้องคอยเตือนเราเข้าคิวรอจนถึงขบวนที่5โอกาสมาถึงเราถูกดันเข้าไปด้านในสมทบกับผู้โดยสารที่ขึ้นจากสถานีสุวรรณภูมิลาดกระบังบ้านทับช้างที่โดยสารมากับขบวนอยู่ก่อนแล้วภายในตู้ขบวนไม่มีที่ว่างเราไม่สามารถขยับตัวได้ผู้โดยสารทุกคนเบียดชิดติดกันผ่านไป2สถานีผู้โดยสารทยอยลงภายในขบวนเริ่มขยับได้เมื่อถึงสถานีสุดท้ายคือพญาไทผู้โดยสารทั้งชาวต่างชาติและคนไทยต่างรีบเร่งออกจากขบวนเรามาถึงที่นี่9:10 น.ดิฉันใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงหัวหมากมาถึงที่สถานีพญาไทเกือบ1ชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งก็ต้องรอถึง5ขบวนด้วยกันแต่ว่าอยู่ในขบวนเพียง15นาทีเท่านั้นก็อาจจะไม่แตกต่างกับผู้โดยสารคนอื่นๆนะคะที่ต้องเผชิญกับการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนของทุกๆวันค่ะปัญหาขบวนรถไฟที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารมีความล่าช้ารวมทั้งจำนวนผู้โดยสารที่แออัดในชั่วโมงเร่งด่วนทำให้มีเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวันนี้ Airport Link เป็นอะไรรายงานการใช้บริการ Airport Link ทำให้ในแต่ละวันมีสมาชิกเข้าร่วมรายงานสถานการณ์ความหนาแน่นของผู้โดยสารในแต่ละชั่วโมงรวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำรถไฟดีเซลรางคู่ขนานด้านล่างมาวิ่งเสริมเพื่อแก้ปัญหา Airport Linkช่วงเช้าจากสถานีลาดกระบังไปสถานีรถไฟหัวลำโพงเวลา 7:45 น.และขาออกช่วงเย็น1เที่ยวจากพญาไทไปสถานีลาดกระบังเวลา 18:45 น.ผู้โดยสารบางคนต้องการให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้โดยสารที่ถ้าพบว่าบน Airport Link นะครับซึ่งเก็บ40บาทเนี่ยแน่นนะฮะก็สามารถลงมาใช้ขบวนรถไฟมีตู้แอร์ด้วยชั้นล่างนะครับซึ่งสำหรับตู้แอร์เนี่ยเข้าไปเจนถึงกรุงเทพข้างในเนี่ยเราก็เก็บเพียง20บาทตู้ธรรมดาก็เก็บเพียง10บาทนะครับซึ่งมีความสะดวกสบายพอๆกันแล้วก็ใช้เวลาพอๆกันด้วยในชั่วโมงเร่งด่วนแต่ละวันมีผู้ใช้งาน Airport Link ประมาณ 7-80,000 คนแม้ว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้จะรู้ดีว่าต้องเผชิญกับการเบียดเสียดแออัดของ Airport Link แต่พวกเขาต้องยอมเพราะเป็นทางเลือกที่มองว่ารวดเร็วกว่าการใช้รถยนต์
แต่ต้องเผชิญกับวิกฤตการรอคอยและความแออัดในขบวนตลอดเส้นทางวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน